The Theory of Love ทฤษฎีแห่งความรัก你好我叫西瑶你们都知道月命都是你吗 Welcome to the Theory of Love สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยู่กับ DJJ คนเดิมนะคะทุกคนเคยได้ยินคำว่าด้ายแดงกันไหมคะเคยเจอใครบางคนที่รู้สึกเหมือนเขาเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราตามหากันอยู่หรือเปล่าวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงตำนานความรักที่มีชื่อว่าด้ายแดงกันค่ะตำนานของด้ายแดงถูกเล่าขานต่อกันมาในหลายรูปแบบตามหลักความเชื่อค่ะแต่ตำนานที่เราจะหยิบขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับด้ายแดงที่เก่าแก่ที่สุดนั่นเองค่ะด้ายแดงแห่งโชคชะตาเป็นความเชื่อของประเทศแถบเอเชียตะวันออกมีต้นกำเนิดความเชื่อมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศจีนค่ะโดยภาษาจีนเรียกว่าหงเซียนที่เชื่อกันว่าหนุ่มสาวที่มีโชคชะตากำหนดให้มาคู่กันจะมีเชือกสีแดงที่มองไม่เห็นผูกอยู่ที่นิ้วก้อยของแต่ละฝ่ายค่ะและไม่ว่าทั้งสองคนนี้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนโชคชะตาก็จะพาทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันจนได้นั่นเองค่ะด้ายแดงมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งความรักที่มีชื่อเรียกว่าเล่ยเหล่าผู้เฒ่าที่มีด้ายแดงหรือเฒ่าจันทราเป็นเทพผู้ควบคุมกำหนดด้ายแดงแห่งโชคชะตามีเรื่องเล่าสนุกๆว่ามีชายคนหนึ่งกำลังเดินเล่นในยามค่ำคืนเขาได้พบกับชายประหลาดมีหนวดขาวๆนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้แสงจันทร์ชายคนนั้นเลยถามว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ชายแก่เลยตอบว่าข้าน่ะเหรอข้ากำลังตรวจทานสมุดบุพเพสันนิวาสของโลกเมื่อเขาหันไปข้างๆชายแก่ก็มีถุงสีเขียวที่มีด้ายแดงอยู่มากมายเลยถามต่อว่ามันคืออะไรข้าใช้ด้ายแดงเหล่านี้มาผูกข้อเท้าของสามีภรรยาแม้เป็นคู่แค้นคู่อาฆาตแม้อยู่ห่างไกลกันหมื่นลี้ข้าก็สามารถจับชายหญิงที่มีวาสนาต่อกันมาผูกกันไว้ได้นั่นคือคำพูดของเย่เซี่ยเหล่าโดยความเชื่อนี้ก็ได้มีอิทธิพลมากมายให้กับคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนเอเชียที่นิยมเอาไปสร้างเป็นหนังเป็นละครเช่นซีรีส์เรื่องด้ายแดง Until We Meet Again The Series ทำให้หลายคนหวังว่าคู่รักของเราอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งมโนไปว่าฉันน่าจะมีด้ายแดงที่ข้อเท้าแต่แค่มองไม่เห็นเท่านั้นเองค่ะความเชื่อของประเทศอื่นๆเกี่ยวกับด้ายแดงไต้หวันเองก็เป็นอีกประเทศนึงที่มีความเชื่อเรื่องด้ายแดงเหมือนกันค่ะที่นั่นมีศาลของเท่าจันทราอยู่ที่วัดหลงซานผู้คนจึงนิยมไปขอพรเรื่องความรักที่ไต้หวันมากๆค่ะนอกจากที่วัดหลงซานที่ไต้หวันยังมีวัดต้าเซียนที่ฮ่องกงที่รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะความเชื่อเรื่องด้ายแดงที่ญี่ปุ่นถูกเรียกว่าอึเมโนะไคโตะค่ะแต่ความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้ายแดงจะผูกติดไว้ที่นิ้วก้อยข้างซ้ายแทนข้อเท้าค่ะในไทยเองก็มีความเชื่อที่มีลักษณะคล้ายๆด้ายแดงค่ะแต่จะถูกเรียกกันว่าสายแนนที่แปลว่าคู่ครองที่เคยอยู่ด้วยกันมาหลายภพหลายชาติค่ะ